chai tea from the locals when I went to Afghanistan. Yeah. But service. So once they get the walk-in, maybe they separate, you know, foreigners. And I've been home for 4 years now, so I mean, I think it's wise. Thailand are a little bit slow at the minute on vaccinations. สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันในวันเดวิดมีเกือบเดือน1เดือนหรือ2เดือนก็ไม่รู้ที่หายไปนะคะที่อยู่ดีๆก็หายไปเลยอ่ะเพราะว่าเราเจอโควิดระบาดกันหนักอีกระลอกหนึ่งแล้วอยู่ดีก็รู้สึกหดหู่แล้วก็คือเราไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในห้องทำอะไรทุกอย่างอยู่ในห้องหมดก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่มีแพชชั่นในการทำวิดีโอวิดีนินก็เลยหายไปเลยเพราะว่านินรู้สึกว่านินอยู่แต่ในห้องอ่ะเพื่อนๆแล้วคอนเทนต์มันก็แบบเดิมๆอยู่แต่ในห้องซ้ำๆอย่างวันเดวิดมีก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากตื่นเช้ามากินข้าวออกกำลังกายทำงานที่ห้องแล้วก็แค่นั้นมันก็จบแล้วพอออกไปไหนไม่ได้มันก็ทำให้ไม่มีอินสปิเรชันในการทำคอนเทนต์ก็เลยหายไปเลยที่วันนี้มานั่งอัดบล็อกเนี่ยจริงๆก็เหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าทนเสียงเรียกร้องจากเพื่อนๆไม่ไหวเพื่อนๆทวงทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อความใต้คอมเมนต์ต่างๆนานาทุกคนแบบรอวอกนะคะคิดถึงพี่นินพี่แม่มดนะคะเมื่อไหร่จะมีวอกคะดูคลิปเก่าจนซ้ำๆจนหมดแล้วต้องขอบพระคุณมากๆเลยอยากจะบอกว่าในวันที่เรารู้สึกแบบดาวแล้วก็ไม่มีกำลังใจในการทำงานแล้วอย่างน้อยก็มีเพื่อนๆที่คอยคอมเมนต์ถึงแม้เราจะไม่ได้รู้จักหรือเคยเห็นหน้าเห็นตัวตนกันจริงๆแต่แบบอยู่ดีมันเกิดกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกผูกพันอ่ะเพื่อนๆเรารู้สึกเฮ้ยมันยังมีใครสักคนรอดูสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็คอยให้กำลังใจเราไม่ว่าเราจะอยู่หรือหายไปไหนเพื่อนๆก็จะคอยมาให้กำลังใจเราเสมอต้องขอบพระคุณมากๆนะคะถึงแม้เราจะหายไปแต่ทุกคนไม่เคยหายไปจากเราเลยอ่ะพูดแล้วซึ้งก็นั่นแหละนินก็เลยมาทำคลิปอัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตช่วงนี้บ้างนะคะก็จบไปเนาะเรื่องเหตุผลที่หายไป อันดับที่2นะคะจะมาอัปเดตว่านินกับแม่มดนะคะกำลังซุ่มทำแบรนด์กันอยู่เป็นแบรนด์ที่เราสองคนทำด้วยกันแล้วก็ Blacklist Secret เนี่ยจบเป็นบริษัทจริงจังแล้วดีใจมากเริ่มทำเพจ Blacklist Secret เนี่ยกัน2คนตั้งแต่สมัยมหาลัยไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงวันนี้เราไม่คิดเลยว่า Blacklist Secret จะเป็นชื่อหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักชื่อที่จะนำพามิตรภาพใหม่ๆเข้ามาให้เรารู้จักให้ทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆรู้จักเราก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามเรากันมาจนถึงวันนี้นะคะก็นั่นแหละเราก็ทำกันมาจนกระทั่งคิดว่าถึงเวลาสมควรแล้วล่ะที่เราควรจะมีแบรนด์หรืออะไรสักอย่างเป็นของตัวเองได้แล้วนินกับแม่มดก็เคยอายุ30แล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เป็นแบบของตัวเองให้รู้สึกน่าภูมิใจเลยอย่างแม่มดเนี่ยเขาแทนมาเสมอว่าเขาอะอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองส่วนนินอะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีหัวธุรกิจมากแต่เราเป็นคนชอบทำคอนเทนต์เราเป็นคนชอบออกแบบเราเป็นคนชอบงานครีเอทีฟแต่เราไม่มีหัวเรื่องบิสเนสเลยก็นินกับแม่มดมาเจอกันก็เลยเกิดเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมาซึ่งยังขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรซึ่งเราทำอยู่2แบรนด์ด้วยกันนั่นแหละก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามนะคะตอนนี้เราไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ในใจลุ้นอยู่ทุกวันว่าขอให้มันประสบความสำเร็จเถอะเพราะแบบเราอยากนำสิ่งนี้ออกมาสู่สายตาประชาชนแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสองคนคุ้นเคยกับมันชอบมันจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วก็รับรองว่าคนที่ได้ไปจะต้องชอบแล้วก็จะต้องมีประโยชน์แน่นอนนะคะก็ยังไงก็รอติดตามเนาะไปอัปเดตเรื่องที่3นะคะก็คือนินจะย้ายออกจากห้องนี้แล้วใจหายวับเลยเพราะว่าอยู่คอนโดนี้มา3ปีผูกพันมากๆนะคะแบบผูกพันมากจริงๆนั่นแหละก็กำลังจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ยังไงเพื่อนๆก็รอติดตามดูนะคะว่าคอนโดใหม่ของนินจะหน้าตาเป็นยังไงแล้ว
วก็หลายคนที่ขอรูมทัวร์นินมาตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ย้ายมาอยู่ห้องนี้คนเดียวอ่ะนินทำให้แล้วนะคะอัดให้แล้วก็ยังไงเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นแหละเดี๋ยวนินจะทำบล็อกช่วงย้ายคอนโดด้วยว่านินจัดการกับข้าวของยังไงย้ายแบบไหนใช้บริการของบริษัทอะไรในการย้ายก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอทาครีมก่อนอัปเดตสกินแคร์ใหม่นิดนึงค่ะตะกี้นินทาตัวนี้ไปนะคะคือ Poreless Solution ของ Eucerin Pore Minimizer Serum นะคะตัวนี้นินใช้มาตอนนี้เข้าเดือนที่2แล้วนินชอบมากๆมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างพอรูขุมขนกว้างก็ทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในผิวง่ายแล้วก็ทำให้เกิดสิวได้ง่ายคือต้องหาสกินแคร์นะคะที่ช่วยบำรุงรักษารูขุมขนของเราให้มันลดลงจะได้จัดการที่ต้นเหตุนะคะพอรูขุมขนเราลดลงอะไรเงี้ยสิ่งสกปรกมันก็ลงไปยากแล้วก็ทำให้ผิวเกิดสิวได้น้อยแต่ก็ไม่ถึงกับรูขุมขนหายวับหน้าเนียนกริบไปเลยเหมือนผิวเกิดใหม่อันนั้นก็ทำยากนะคะเพราะรูขุมขนนี่มันกว้างมากจริงๆแต่ตัวนี้ก็คือทำให้รูขุมขนมันเล็กลงถ้าใครมีปัญหาเรื่องรูขุมขนก็ลองไปหาใช้ดูนะคะของยูซอรีนตัวนี้ดีจริงๆก็จะให้ดูสภาพผิวหน้าเนี่ยมันโอเคขึ้นมากแล้วก็ตอนนี้นะคะข้างแก้มนินคือมีริ้วรอยจากการบีบสิวด้วยตัวเองเยอะมากก็คือคลินิกกดสิวมันไม่เปิดอะแล้วนินก็เป็นสิวไงแล้วนินก็หงุดหงิดนินทนไม่ได้นินก็มีการแบบแอบกดสิวด้วยตัวเองก็เลยทำให้เกิดรอยซึ่งไม่โอเคเลยตอนนี้ก็คือพยายามทาสกินแคร์ที่ช่วยรักษารอยสิวอยู่ตัวนี้นะคะของยูเซรีนก็จะมาเป็นหัวคู่กันแบบนี้แล้วก็สามารถทาตัวเจลเนี่ยลดรอยได้ตรงจุดเลยตัวนี้กำลังทดลองใช้นินยังไม่ฟันธงนินเพิ่งใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะพยายามขยันทาอยู่แล้วก็รอดูว่ารอยมันจะหายไปไหมใครเคยใช้ตัวนี้นะคะลองแวะมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยหรือใครที่มีตัวแบบว่าครีมลดรอยอะไรเงี้ยรอยดำรอยแดงจากสิวที่ตัวเองชอบลองแวะมาแชร์กันได้นะคะแบ่งปันความสวยซึ่งกันและกันเนาะอันนี้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะของ Fine Skin Barrier Serum and Cream ตัวนี้เขาพัฒนาสูตรใหม่ให้มันแบบว่าเหนอะหนะน้อยลงซึ่งนินชอบมากเลยก็ซึมวับสบายผิวตัวนี้ก็คือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็เสริมสร้างให้ผิวแข็งแรงค่ะอย่างนี้เป็นคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องแบบใช้สกินแคร์ที่บำรุงแบบผิวให้ผิวมันแข็งแรงเวลาจับหน้าแล้วผิวหน้านินจะแดงแบบนี้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจหลายคนเคยเข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบทำไมพี่นินหน้าแดงง่ายจังคือผิวแพ้ง่ายค่ะแต่นิดแต่หน่อยอะไรเงี้ยคือผิวจะแดงเลยแพ้ง่ายจริงๆถึงอยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนนะคะนินก็จะยังใช้ครีมกันแดดอยู่เพราะว่าเนี่ยนินเป็นห่วงเรื่องรอยแดงมากๆถ้ามันโดนแสงหรือโดนแม้กระทั่งแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้รอยดำรอยแดงพวกเนี้ยเข้มขึ้นแล้วก็จะรักษายากนะคะเพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดป้องกันไว้ก่อนตัวนี้นะคะของ Dermaction Plus นะคะซื้อได้ที่วัตสันใช้ดีมากเป็นครีมกันแดดสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวแล้วก็เขาเป็นเนื้อเจลทาไปก็คือจะไม่เหนอะผิวเลยเวลาแต่งหน้าต่อผิวจะไม่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เป็นคราบไม่มันไม่เยิ้มนะคะเพราะมันซึมเข้าไปในผิวแล้วก็สบายผิวมากๆแต่วันนี้นินอยู่ห้องนินก็จะไม่แต่งหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เจอที่วัตสันเหมือนกันเป็นสเปรย์ฉีดผิวเป็นสเปรย์น้ำแร่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของซิก้าที่ช่วยแบบบำรุงรักษาผิวที่เป็นสิวชื่อแบรนด์ Skin Noxy น่าสนใจก็เลยลองซื้อมาดูไม่รู้ว่าช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ฉีดไปก่อนเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยรักษาสิวให้ด้วยนะคะเมาส์ตัวนี้นิดนึงวันก่อนไปเดินเอ็มควอเทียมานะคะแล้วก็เจอครีมทามือตัวนี้ไม่ค่อยเห็นครีมทามือที่แบบมันหลอดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนปกติจะเป็นแบบหลอดพกพาไซส์เล็กปุกปิกนี่ก็เลยลองบีบทาดูปรากฏว่าชอบมากเพราะว่าเนื้อมันข้นมากให้ดูเนื้อมันข้นมากๆชอบมากเพราะว่ามือนี่เป็นคนมือแห้งแล้วก็แบบมือเหี่ยวอ่ะก็ต้องหาครีมทามือบำรุงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องการครีมที่มันแบบข้นๆมากๆตัวเนี้ยข้นจริงๆแล้วบำรุงให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นด้วยเป็นสูตรพาราฟินนะคะที่ช่วยบำรุงนิ้วมือแล้วก็เล็บทาปุ๊บคือมือตึงทันใดหายเหี่ยวเลยงงมากดีมากๆไปซื้อซะอย่าเลิกผลิตนะคะเพราะว่าคุณใช้ดีมากจริงๆซื้อให้แม่หมดไปด้วยหลอดหนึ่งเพราะว่าแม่หมดเขาบ่นว่ามือเขาก็เหี่ยวเหมือนกันเนี่ยใช้ดีจริงนะคะทาปุ๊บมือตึงปั๊บเลยหลอดละเท่าไหร่จำไม่ได้นะคะลองไปเช็คราคาดูในเว็บไซต์ของ Bath & Body ก็มีเนาะลองดู
ปิดท้ายด้วยลิปบาล์มค่ะถ้าเป็นลิปบาล์มระหว่างวันนินกลับมาใช้ตัวนี้อีกแล้วอีฟโรเช่เขาจะมีผลไม้หลายรูปแบบมากมีแบบเชอร์รี่ราสเบอร์รี่แอปเปิ้ลอะไรไม่รู้นะคะนินหยิบมาเป็นเชอร์รี่สีก็จะแตกต่างกันไปนินชอบสีของเขาคือมันเป็นสีชมพูธรรมชาติทาแล้วแบบหน้าตาตื่นสดใสแล้วก็ราคาไม่แรงแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยเห็นไหมอยู่ดีหน้าตาสดใสขึ้นมาเลยเวลาหน้าสดๆอย่างเงี้ยก็คือแบบขอให้ปากฉันมีสีนิดนึงเอาล่ะจบเรื่อง Morning Routine ของนินนะคะแพลนของนินในวันนี้ก็คือเคลียร์ของส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้คือวันพุธย้ายเข้าคอนโดใหม่วันอาทิตย์นี้ก็เหลือเวลาอีกพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เหลือเวลาอีก4วันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าของนินเป็นคนของเยอะมากๆสกินแคร์ก็ส่วนหนึ่งละเสื้อผ้าก็ส่วนหนึ่งละตรงนั้นนินเริ่มทยอยเก็บของแยกๆไปแล้วนะคะว่าอะไรจะเอาไปคอนโดใหม่แล้วก็อันไหนบริจาคอันไหนทิ้งก็คือตอนนี้คือเริ่มเคลียร์ของอันนี้นินเคลียร์ของบางส่วนไว้นะคะกะว่าจะเอาให้น้องตูดเพราะว่าน้องตูดขออยากได้ตะกร้ากล่องอะไรพวกเนี้ยก็จะเอาไปให้ตูดนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้นางช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆเนาะก่อนที่จะไปเคลียร์ห้องนะคะหิวข้าวค่ะก็เลยจะมาทำอาหารเที่ยงกินซึ่งเมื่อวานนี้แม่มดกับเพื่อนแวะมาหาที่ห้องแล้วกินส้มตำกันสั่งข้าวเหนียวมาแล้วข้าวเหนียวเหลือก็เลยจะทำเป็นข้าวผัดข้าวเหนียวลองดูคือเห็นมีร้าน Easy Buddy มั้งเขาทำเป็นข้าวเหนียวผัดกะเพราแล้วมันน่ากินมากๆเลยอะแต่ว่าที่ห้องไม่มีเครื่องทำผัดกะเพรานะคะแต่มีไข่อยู่ก็เลยจะทำเป็นข้าวเหนียวผัดดูข้าวผัดโดยใช้ข้าวเหนียวไม่เคยดูสูตรที่ไหนใครทำมาก่อนนะว่าวิธีทำทำยังไงคือเดาเอาเองว่าน่าจะประมาณนี้แหละตะกี้นิ่มโรยน้ำพริกคุณแม่เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะสูตรเห็ดหอมด้วยความที่ข้าวเหนียวมันมี texture นิ่มๆเหนียวๆอ่ะแล้วมาผัดมีไข่ติดๆมาด้วยโคตรอร่อยเลยหนุบหนับมากสามารถเป็นเมนูเด็กหอได้แบบว่ากินของเหลือแล้วไม่อยากทิ้งเอามาผัดได้อร่อยจริงๆมีร้านออกรสส่งน้ำพริกเบคอนกรอบมาให้ชิมนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูปกติกินแต่น้ำพริกแม่ตัวเองนะแต่วันนี้จะชิมน้ำพริกของคนอื่นด้วยเป็นเบคอนกรอบๆแบบนี้นะคะน่าทานมากอร่อยนะจะออกเค็มๆแล้วก็กรอบๆอร่อยใครชอบกินเบคอนน่ะแนะนำเลยอร่อยมากนอกจากนี้ที่ร้านของเขายังมีน้ำพริกปลาสลิดสมุนไพรด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ครบเลยหอมแบบตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยอ
น้ำพริกปลาสลิดดีมากคือมันมีรสชาติของแบบพวกสมุนไพรเข้ามาด้วยแบบกลิ่นใบมะกรูดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยหอมก็อร่อยดีมากเลยมีหลายโปรดักต์มากนอกจากมีหมูฝอยกรอบด้วยเอาให้หมดหมูฝอยก็อร่อยค่ะI'm going to go with you.